เอาฟักทองนะคะหั่นนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะให้สุกเราก็ต้มจนฟักทองสุกเลยนะคะให้เสด็จน้ำก็เอาฟักทองที่เราต้มไว้มาบดนะคะบดให้เละเลยนะคะใช้มือก็ได้นะคะง่ายดีแต่ว่าต่านไม่มีถุงมือนะฟักทองนะคะจะบดง่ายกว่าเผือกเยอะมากก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะใช้แป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงครึ่งนะคะแล้วก็นวดฟักทองนะคะให้เข้ากับแป้งซะก่อนนะคะมันจะมีความอมน้ำอยู่ในตัวถ้าเราไปเติมกะทิลงไปเลยนะคะก็จะทำให้แฉะไปได้ค่ะพอนวดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ค่อยๆมาทยอยเติมเทกะทิลงไปค่ะต่ายใช้หัวกะทิไปทั้งหมด100 ml นะคะสำหรับตัวแป้งฝักทองนะคะเดี๋ยวเราจะทำแป้งในส่วนของแป้งใบเตยนะคะสำหรับทำก้านฟักทองนะคะเราก็จะใช้หัวกะทินะคะ70 ml ค่ะผสมกับน้ำใบเตยเข้มข้นนะคะน้ำใบเตยเข้มข้นใช้50 ml นะคะคนนะคะให้สีเข้ากันดีใช้แป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ำกะทิกับใบเตยที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่ถ้าแป้งแฉะไปก็เติมแป้งนะคะถ้าแห้งไปก็ค่อยๆเทกะทิลงไปเติมนะคะวิธีการปั้นแป้งฟักทองนะคะก็หยิบแป้งขึ้นมาค่ะก้อนนึงแล้วก็ปั้นเหมือนปั้นบัวลอยธรรมดานะคะให้กลมๆแล้วก็กดให้แป้นลงนิดนึงนะคะให้ลักษณะคล้ายๆลูกฟักทองปั้นแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นตัวก้านฟักทองกันนะคะก็เอาแป้งใบเตยมาค่ะแล้วก็ปั้นนะคะเป็นลีๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลูกฟักทองนะคะก็หยิบมา1ลูกนะคะแล้วก็ใช้ไม้แหลมอะค่ะด้านแหลมกดทาบลายลงไปแบบนี้ให้รอบด้านนะคะประมาณ5แฉกใช้ก้นไม้แหลมนะคะกดลงไปตรงกลางเสียบก้านลงไปเกลือป่นค่ะ1ช้อนชาตั้งไฟให้น้ำตาลทรายละลายเลยค่ะใช้น้ำเปล่า1ลิตรนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย1ถ้วยตวงตั้งไฟเอาไว้เฉยๆนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะจนเป็นแบบน้ำเชื่อมใสอะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ต้มเม็ดบัวลอยกันพอน้ำเชื่อมละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟักทองไปเลยต้มนะคะรอให้เม็ดฟักทองนะคะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมานะคะก็ต้มต่ออีกประมาณสัก30วินะคะไม่ต้องต้มต่อนานมากนะคะเดี๋ยวเม็ดเล็กพอครบเวลาแล้วเราก็ตักบัวลอยนะคะไปใส่ในน้ำกะทิที่เราเตรียมเอาไว้เลยเราก็เอาบัวลอยฟักทองนะคะมาต้มกับน้ำกะทิ
ทินะคะอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมกะทินะคะให้ซึมเข้าไปในตัวแป้งด้วยนะคะพอบัวลอยนะคะลอยขึ้นมานะคะบนหน้าน้ำกะทินะคะกะทิเดือดเล็กน้อยเนี่ยเราก็ดับไฟเลยเราก็จะได้บัวลอยฟักทองนะคะหอมๆน่าทานแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟเลยนะคะ